นับตั้งแต่ปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีขึ้นวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบในเรื่องการฟื้นฟูป่าชายเลนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งส่งเสริมการทำประมงที่ถูกต้องรวมถึงงานพัฒนาการเกษตรผสมผสานโดยเน้นการทำเกษตรแบบยั่งยืนที่เห็นนี้คือกิจกรรมด้านการประมงอันหลากหลายที่ทางศูนย์ได้ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมส่งเสริมให้กับชาวบ้านทั้งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตและเป็นต้นแบบในการพัฒนาการประมงของไทยควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมนอกจากทางศูนย์ให้ความรู้ในด้านการเลี้ยงกุ้งแล้วทางศูนย์ยังมีการช่วยอบรมพวกเกษตรกรเนี่ยให้พวกเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยได้ตื่นตัวได้มีความรู้ในด้านทางวิชาการพอมาเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพนี่ก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในขณะเดียวกันกิจกรรมด้านการเกษตรก็ได้รับการพัฒนาและขยายผลไปสู่ราษฎรโดยเน้นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อพื้นที่ชายฝั่งทั้งการทำนาปลูกพืชไร่ไม้ผลตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญยังมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไปในวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากจะทำหน้าที่ประดุจพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรสาขาต่างๆแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาอันมีค่ายิ่งที่ช่วยสร้างสำนึกรักและตระหนักรู้ถึงคุณค่าป่าชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้ำของผืนแผ่นดินไทย